ดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาซึ่งปัจจัยภายในว่าชราและมรณะนี้ย่อมบังเกิดในโลกเป็นทุกข์หลายอย่างต่างๆกันชราและมรณะที่เป็นทุกข์นี้แหลมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้น มีอะไรเป็นกําเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีชราและมรณะจึงมีเมื่อเธอพิจารณาอยู่ย่อมรู้ได้อย่างนี้ว่าชราและมรณะนี้อันใดแลย่อมบังเกิดขึ้นในโลกเป็นทุกข์หลายอย่างต่างๆกัน ชราและมรณะที่เป็นทุกขนี้แหลมีอุปธิเป็นเหตุมีอุปธิเป็นที่ตั้งขึ้นมีอุปธิเป็นกําเนิดมีอุปธิเป็นแดนเกิดเมื่ออุปธิมีชราและมรณะจึงมีเมื่ออุปธิไม่มีชราและมรณะก็ไม่มี เธอย่อมทราบชัดซึ่งชราและมรณะย่อมทราบชัดซึ่งความเกิดแห่งชราและมรณะย่อมทราบชัดซึ่งความดับแห่งชราและมรณะและย่อมทราบชัดซึ่งปฏิปทาอันสมควรเครื่องให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะและเธอ ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติตามนั้นชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติตามธรรมดูกระรภิกษุทั้งหลายเราเรียกภิกษุรูปนี้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์เพื่อความดับไปแห่งชราและมรณะโดยชอบทุกประการอีกประการหนึ่ง ภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาซึ่งปัจจัยภายในว่าก็อุปธิอันนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้นมีอะไรเป็นกํำเนิดมีอะไรเป็นแดน,นเกิดเมื่ออะไรมีอุปธิจึงมีเมื่ออะไรไม่มีอุปธิจึงไม่มี เมื่อเธอพิจารณาอยู่ย่อมรู้ได้อย่างนี้ว่าอุปธิมีตันหาเป็นเหตุมีตันหาเป็นที่ตั้งขึ้นมีตันหาเป็นกำเนิดมีตันหาเป็นแดนเกิดเมื่อตันหามีอุปธิจึงมีเมื่อตันหาไม่มีอุปธิก็ไม่มี เธอย่อมทราบชัดซึ่งอุปธิย่อมทราบชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งอุปธิย่อมทราบชัดซึ่งความดับแห่งอุปธิย่อมทราบชัดซึ่งปฏิปทาอันสมควรเครื่องให้ถึงความดับแห่งอุปธิและย่อมเป็นผู้ปฏิบัติตามนั้นชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติตามธรรม ดูกร,รับภิกษุทั้งหลายเราเรียกภิกษุรูปนี้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์เพื่อความดับแห่งอุปธิโดยชอบทุกประการอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาซึ่งปัจจัยภายในว่าก็ตัณหานี้เมื่อเกิดขึ้น ย่อมเกิดขึ้นในที่ไหนเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่ไหนเมื่อเธอพิจารณาอยู่ย่อมรู้อย่างนี้ว่าที่ใดแ,แลเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกตันหาเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้น ก็อะไรเล่าเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกตาเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นที่ตานั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่ตานั้นหูเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้น ย่อมเกิดขึ้นที่หูนั้นเมื <wounds> ม่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่หูนั้นจมูกเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกตันหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นที่จมูกนั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่จมูกนั้นลิ้นเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลก ตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นที่ลินนั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่ลินนั้นกายเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นที่กายนั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่กายนั้นใจเป็นที่รัก เป็นที่ชื่นใจในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นที่ใจนั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่ใจนั้นดูกระราภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตกาลในอนาคตกาลในปัจจุบันนี้ได้เห็นอารมณ์อันเป็นที่รัก เป็นที่ชื่นใจในโลกนั้นโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุขโดยความเป็นตัวตนโดยความเป็นของไม่มีโรคโดยความเป็นของเกษมสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำตัณหาให้เจริญขึ้นแล้วสมณะหรือพราหม์เหล่าใด ทำตันหาให้เจริญขึ้นแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำอุปธิให้เจริญขึ้นแล้วสมณะหรือพรามณ์เหล่าใดทำอุปธิให้เจริญขึ้นแล้วสมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำทุกข์ให้เจริญขึ้นแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำทุกข์ให้เจริญขึ้นแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตแล้วเรากล่าวว่าเขาไม่พ้นแล้วจากทุกข์ได้เลยดูกระภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพรามณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการในอนาคตการในปัจจุบันาการได้เห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นสภาพมิใช่ตัวตนโดยความเป็นโรคโดยความเป็นภัยแล้ว สมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าละตันหาได้แล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดละตันหาได้แล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าละอุปธิเสียได้แล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดละอุปธิได้แล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าละทุกเสียได้แล้ว สมณะหรือพรามณ์เหล่าใดละทุกข์ได้แล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าพ้นแล้วจากชอบชรามรณะโศกปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตได้แล้วเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นพ้นแล้วจากทุกได้ ดังนี้